ใช่ครับใช่ครับมีเขาให้เบอร์โทรมาผมก็ดีแล้วที่เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนนี่ฉะนั้นแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไม่คุยกับใครถ้าไม่ผ่านการลงทะเบียนระยะนี้ถ้ายืดหยุ่นก็ยืดหยุ่นได้แค่ 10% ยังยืดหยุ่นอยู่ประเภท walk in มาเนี่ยยังยืดหยุ่นให้อยู่ประมาณ 10% เพราะผมเองผมเหนื่อยผมทำผู้คนมา20กว่าปีถึงวันหนึ่งมันโอเวอร์โหลดผมไม่เคยรังเกียจใครไม่เคยรังเกียจ20กว่าปีผมไม่เคยรังเกียจขอกรองขอสกรีนนะครับทั้งหมดก็คือเพื่อพัฒนาของผู้คนที่เข้ามาที่นี่ใช้มือถือมือจอให้มันเป็นทันสมัยมากผมไม่ได้สูญเสียอะไรคนใช้เป็นก็ได้แต่ความรู้ส่วนตัวด้วยผมเลยจะบอกว่าคนไทยเรามักง่ายมากการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ค่อยจะมีกันพึ่งพาจากคนอื่นมันไม่มีหน้าม้าเยอะแยะทำงานแทนไม่ว่าจะติดต่อราชการนี่ก็ตามทีให้วันนี้ทำงานแทนต่อไปไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆมันต้องเรียนรู้เพราะมันต้องเรียนผ่านจอด้วยฮะต่อไปบ้านเมืองโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นเรียนผ่านจอหรือยุค40หรือ50ที่พูดถึงเนี่ยรุ่นเราถ้าไม่ใช้พวกนี้มันจะตกยุคต้องใช้มันเป็นนัดแน่ต่อไปทั้งติดต่อกระทรวงทุกวันนี้เราติดต่อทั้งนั้นกรมสรรพากรกรมการภาษีชั้นแต่ละองค์กรผ่านจอมเห็นไหมคือต้องการที่จะป้องกันบุคลากรของเขาเหมือนกันในเฮเลนใต้โต๊ะบนโต๊ะโอเคไหมครับโอเคไหมเขาก็ป้องกันบุคลากรเขาเหมือนกันงั้นประชาชนต้องเรียนรู้ตรงนั้นด้วยมันจะหมดไปจากโลกไปนี่เองครับว่าคอร์รัปชันไม่งั้นไม่มีหมดทั้งทางตรงทั้งตรงเอาแม่งดื้อเลยดูคำพูดที่ง่ายที่สุดจะให้เร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้เวลาไปจิตต่อราชการมันจะมีนัดพวกรับเรื่องไงจริงๆเจ้านายไม่รู้หาอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยบอกพี่ชายว่าให้ยากก็ได้ให้ง่ายก็ได้ก็ได้คำนี้เป็นคำโอ้โหฮอตฮิตมากครับเวลาไปติดต่อราชการขั้นพื้นฐานทุกหน่วยงานทุกกองทุกกรมทุกกระทรวงฟังและคิดผม74ปีแล้วโอ้ผมรู้เห็นอะไรมันต่างมาเยอะถ้าหากว่าไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขลูกหลานไทยเป็นเบี้ยแน่นอนจะขายกินหมดทรัพย์สมบัติพ่อแม่ที่ให้มาบอกไม่ใช่ไม่มีเหลือคือต้นทางของความโง่เง่าของประชาชนคือระบบเอาบุคลากรในระบบราชการมันเป็นมานานแล้วครับผมมองเป็นอย่างยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เด็กรุ่นนี้แหละครับก็จะขีดเส้นเลยบอกพี่ชาบไว้นะก็ต้องมาปรับแก้กฎกติกามารยาทของสังคมเพราะเด็กรุ่นนี้เขาเกิดมาปุ๊บเขาจะมี3อย่างติดตัวกันมาถูกต้องเป็นธรรมสังคมเป็นสิ่งที่มันติดตัวกับเนื้อตายเขาเลยใจเขาถูกต้องเป็นธรรมสังคมอะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่เป็นธรรมอะไรไม่สังคมเขาต้องมาปรับแก้คำพูดนี้ไม่เกิน15ปีคำพูดนี้ไม่เกิน15ปีเพราะเด็กเกิดหลังเมื่อเรา37ณวันนี้เขามีแค่อายุประมาณ23ปีจบปริญญาตรีเรียบร้อยบางคนจบโทแล้วด้วยอีก5ปีจบเอกอีก5ปีทำงาน
รวมหลงจงจะไม่เกิน15 ปีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในโลกเป็นทั้งโลกเพราะคนนี้จะติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งโลกอายุนะก็จะสามารถใช้สื่อสารใช้ภาษาสากลภาษาอังกฤษสื่อสารกันจำไม่ให้ดีลุงหมอพูดโอกาสผิดยากมากรุ่นเรามันเกิดก่อนมั้งบางทีก็อาศัยคุณอานิสงส์ของเขาอาจจะมีโอกาสได้อาศัยอานิสงส์เขาเราเห็นกันในชาตินี้ส่วนคนที่วัยรุ่นตอนปลายก็เชื่อว่าคงจะหาที่มรณภาพแล้วไม่รู้หรอกได้เผาเสียก่อนประมาณนั้นรุ่นเรายังพอที่จะรอรับสิ่งที่หลวงพูดหน้าวันนี้ได้ด้วยเนาะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแต่เราก็มาต่อตรงนี้ว่ารู้จักกับลุงหมอมาคนแนะนำเนาะข้อมูลแค่นี้ก็มาที่นี่เลยแน่รักษาทางอื่นแล้วมันก็ยังไม่หายครับก็หาทางที่เพื่อจะมีทางอื่นที่ดีขึ้นมันไม่หายตั้งแต่คำเริ่มต้นแล้วรักษาไงก็ไม่หายคำว่ารักษาคำว่ากำจัดคุณต้องเปลี่ยนชิปตัวนี้ให้ได้คำว่ารักษาคำว่ากำจัดก็เพราะใช้คำว่ารักษากับงานถามว่ากี่ปีนั่นส่วนตัวที่เป็นมา24 ปีก็รักษามา20 ปีคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หนีบไว้อย่าให้ใครมาแตะต้องมันความหมายภาษาเป็นอย่างนั้นคำว่ารักษารักษาชัดเจนนะที่นี่ไม่ใช่หมอไม่ใช่แล้วทั้งนั้นใครเรียกผมหมอผมเคืองจะตายเคืองมากอยากจะพูดชัดๆซ้ำไปโดยการใช้ภาษาพ่อคุณพูดซ้ำไปแต่รักษามารยาททางสังคมไม่เฉยเพราะคำนี้มันติดปากมาตลอดไม่ลืมเลยเริ่มจากหมอตำแยนู่นแหละใช่ไหมหมอดูใช่ไหมหมอคนใช่ไหมก็จะบอกหมอเหล่านั้นนะเอาไว้ฐานที่เข้าใจต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้จากคำว่ารักษาให้เป็นกำจัดของไม่ดีอยู่ร่างกายเขาคือกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดคำเดียวจบไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์หมายถึงทั้งบุคลากรทั้งองค์ความรู้ทั้งเครื่องมือวัดมือตรวจเราใช้คำพูดคำเดียวเลยเรียกวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเรียกว่าเขาหมอเห็นไหมนะมันพูดแค่เราถ้ามีอาการแต่เริ่มต้นนะครับมา20 ปีผมรู้เรื่องนี้มา20 ปีผมใช้เรื่องนี้มา20 ปีเหมือนกัน20 กว่าปีแล้ว2 มือเปล่าเนี่ยรักษามนุษย์ใครรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์รักษากันเอาไว้ผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดไม่ยอมรับเลยผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคเลยนะให้รู้ผมบอกว่ามันไม่มีเราเชื้อโรคมันมีแต่สัตว์โลกตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่คือช้างว่าไปตัวเล็กก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาด้วยอย่าไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อไม่ว่าจะส่องกล้องดูขนาดไหนก็คือตาเนื้อไม่มีทางเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ทุกคนเห็นจิตตัวนี้ได้ก็ต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเห็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีข้อแม้จึงจะเห็นสิ่งคนที่เห็นสิ่งนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละจึงมีความสามารถที่จะใช้2 ฝ่ามือรักษามนุษย์ผมไม่โง่พอไปรักษาโรคเลยครับเพราะผมรู้ว่าโรคมันไม่ดีใครรักษาโรคอยู่เวลานี้ก็โง่ก็ทั้งมันทั้งเมืองก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเขาไปอย่าไปย้อนแย้งเขาเพราะเขาคือเขาเราคือเรารู้จักลุงหมอต้องมีคำว่าเราเข้ามายุ่งเกี่ยวเราแปลว่าผมกับที่ท่านทั้งหลายนั่นใส่ความรู้สึกนี้ให้ได้คำว่าเรา
ม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ผมจะวิเคราะห์ทุกอากัปกิริยาทุกบริบทของผู้คนจะบอกให้ทราบไหมแต่ผมมักจะไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วก็รับไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเตเตอร์แมนเข้ามาเริ่มแชร์ผมก็ฟังอยู่เหมือนกันแหละท่านถ้าจะรับไม่ได้เพราะมันคนละใช้ภาษาไทยเนี่ยแต่มันไม่เข้าใจเพราะมันไปรับเอาของเก่ามาเยอะพอจะมาปรับเปลี่ยนของใหม่ปุ๊บมันก็ไม่เข้าก็เหมือนกับชวนทะเลาะกันภาษาเป็นสื่อความหมายกับความเข้าใจซึ่งกันและกันขณะกันภาษาก็ก่อให้เกิดการทะเลาะกันได้โดยง่ายดายนั้นภาษานี่สำคัญมากนะฮะ20กว่าปีที่ผ่านมาไปเจอสารพัดเจอความจริงไม่มีหาเลยด้านกายรู้แต่เริ่มต้นสบายมากจริงๆเลยไปเจอกระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกมาทั้งเซตถามว่าค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา20ปีประมวลประมาณได้ไหมครับว่าบวกไปเท่ากับเท่าไหร่ส่วนใหญ่เบิกได้ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่ายาที่กินที่หมอให้มาไม่ต้องอธิบายตกเดือนละ70,000เบิกได้เนาะแต่เบิกได้ครับดีเนาะถ้าเบิกไม่ได้แต่ซวยเลยเนาะใช่ขายได้ขายนาขายต่างพ่อแม่มาหมดเลย20กว่าปีฟังดีนะคำว่าเบิกได้นะเบิกจากสถาบันใดเบิกจากประกันสังคมครับประกันสังคมประกันสังคมเขามีขั้นตอนที่เราจ่ายเงินทุกเดือนเขาจะมาเก็บเงินทุกเดือนเดือนละ400กว่าบาทครับสามารถให้เราไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ครับ400บาทนายกรขอไปสมัครเป็นประกันตนได้เลยใช่ไหมครับทุกวันนี้ยังได้ไหมได้ครับแต่ว่าสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่จะรับตรงนี้ต้องไปคุยกับเขาก่อนคุยกับโรงพยาบาลด้วยเนาะโรงพยาบาลประกันสังคมของโรงพยาบาลนะครับว่าเราเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเวลาเบิกจ่ายผมว่าผมเข้าใจนะให้โรงพยาบาลครับรู้กันว่าเนี่ยเราเคยคนไข้ไปใช้บริการโรงพยาบาลกอนี่นะแล้วโรงพยาบาลกอก็จะไปเลี้ยงกับประกันสังคมเองใช้จ่ายเนาะถามว่าเงินที่ประกันสังคมกองนั้นมันมาจากไหนครับมาจากทุกคนที่ทำงานครับจะจ่ายเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ประกันสังคมครับทุกคนจะมีสิทธิ์ในที่ทำงานเขาทำงานเช่นฟังอยู่เพิ่งไปผมเข้าใจแน่นอนถามว่ามันจะตรงกันไหมท่านเองโอเคมามันต้องแจ้งความตรงกันผมยืนยันว่าผมเข้าใจแน่นอนมันจะเข้าจะต่างกันหรือตรงกันไหมโอเคนะเอาล่ะเงินกองนั้นมาจากคนที่ทำงานถ้าคนไม่ทำงานอย่างผมเนี่ยไม่ขึ้นกับบริษัทห้างร้านใดผมไปสมัครได้ไหมครับก็คืออย่างผมตอนนี้คือผมไม่ได้ทำงานผมสมัครเพื่อใช้สิทธิประกันสังคมโดยเป็นประกันไปแสดงบทบาทตรงนั้นจ่ายเข้าไปเดือนละหรือปีละ400กว่าบาทถามว่าจ่ายเดือนละหรือปีละ400กว่าบาทเดือนละ400กว่าพอเวลาเป็นอะไรมาแล้วก็อย่างที่ว่าเบิกได้ที่ว่าเนี่ยนะฟังให้ดีถ้าหากว่าเราไม่เป็นอะไรต่อชีวิตเงินที่ว่านี้ยังเป็นของเราอยู่หรือว่าหายไปหมดเลยส่วนของผมที่หายไปครับหายเลยหมายถึงว่าแต่ละเดือนถ้าเราไม่ได้ไปเบิกถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เนาะก็แปลรัฐบาลเขาเอามากองไม่ตรงนึงเนาะแล้วบริหารจัดการถามว่าดีไหมถ้าสำหรับผมในการไปรักษาโรคนี้กับโรงพยาบาลนี่ว่าดีมากครับดีมากนะสามารถได้สิทธิ์ในการได้รับยาคำถามมีว่าถ้าจะรักษาแบบนี้ไปอีกสัก20-30 ปียอมไหมครับคือว่าฟรีๆเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปคือมันรักษามา20ปีแล้วทำมันดีขึ้นไหมครับคือมันไม่ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเออพอ
ถ้าต่อ20ปีพอใจไหมครับที่กับการเบิกได้แต่ว่าที่รักษาที่นั่นคือหมอเขาจะไม่ให้โรคมันซุดลงไปที่ว่าตั้งแต่20ปีมาผมว่ามันซุดลงนี่ผมว่าไม่ดีขึ้นเลยจะแย่ลงใช่ไหมครับผลข้างเคียงถ้าที่ดูกันถ้าดีขึ้นจะเป็นนี้หรือถ้าต่อ20ปีไม่แย่กว่านี้หรือเขาก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่ความหวังนั้น20ปีไม่มีแล้วตรงนั้นมันน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้แล้วนะแต่ถ้ามีบริการอยู่ก็ไปอีกอย่างว่านะชีวิตยังเหลืออยู่ต้องทำนะเราพูดไปเล่นเล่นจริงๆอย่าไปใช้บริการมันดีที่สุดเรามีใจไปวางคนทุนเดือนละ400บาทนี่ครับให้คนอื่นเขาใช้บริการถือว่าทำบุญเอาไว้เวลาจะตายกลับคืนมาได้ไหมครับทำศพมีไหมครับเวลาจะตายเวลาจะเผาเนี่ยขอคืนได้บ้างไหม400บาทแน่ใจแปลว่าไม่ศึกษาโดยใช้จริงต้องศึกษาให้หมดเงินที่ว่าเนี้ยเวลาตายของตาหายใจกระเทียมมันจะเอามาเผาศพได้ไหมถ้ากับเท่าไรประมาณนั้นนะต้องศึกษาให้มันจริงมันจึงจะหมดศพจำที่จะถูกต้องในการเรียนรู้ในการศึกษาก็แปลว่ารัฐบาลเขามองเห็นว่าจะไปช่วยสังคมที่ว่าดีแหละดีใช่ไหมดีภาพรวมมันดีแต่ส่วนตัวใช้บริการมา20กว่าปีแล้วมันไม่ดีถ้าเราไม่ใช้บริการเลยถ้าว่าร่างกายดีวันนี้เป็นต้นไปจะไปใช้บริการเขาอีกไหมเป็นคำถามก่อนเพราะเป็นอนาคตใช่ไหมครับเพราะเวลานี้มาเพิ่งรู้จักลุงหมอยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเลยชัดไหมครับฟังทันเนาะถ้าแตะต้องตัวแล้วจะอะไรเกิดขึ้นคอยดูนะหายใจยาวความเย็นพอไหมในห้องโอ้โหร้อนจริงๆนะร้อนเปลี่ยนเรื่องเลยครับถามว่าความเย็นพอไหมพันหมื่นแปดแล้วเนี่ยห้องขนาดนี้หมื่นแปดแล้วมันร้อนก็ดีมันแทบจะเอาไม่อยู่จริงๆนะหนักครับความร้อนนับวันจะหนักขึ้นมีใครสักคนหนึ่งทำให้โรคเย็นได้เขาพิเศษนะคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมทำให้โรคใบนี้เย็นได้คิดว่าจะมีไหมไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีก็รอวันตายพร้อมๆกันคือว่ามันไม่มีอ่ะรอวันตายพร้อมๆกันใช่ไหมครับก่อนหน้ามันไม่มีอ่ะไม่รู้จะมีใครจะมาแก้มีใครจะมาปรับถ้ามันไม่มีก็รอวันตายพร้อมๆกันใครตายก่อนตายหลังเพราะว่าผมตายก่อนนะผม74แล้วใช่ไหมฮะใช่นะไม่แน่เหรอไม่รู้ผมว่าผมตายก่อนผม74แล้วเนี่ยผมสูบนี่ทุกวันสูบมาตั้งแต่อายุ5ขวบนี่แหละเออน่าตายนะผมจะโผล่ไปทำไมมันน่าตายนะยังไม่ตายลุงสูบดีผมนึกถึงลุงแหวนปู่แหวนท่านก็สูบปู่แหวนท่านอายุ98เลยครับ98เท่านั้นใช่ไหมผมเจ็ดสี่เท่านี้เมื่อเวลาผม98คอยดูว่าผมจะต่างลุงปู่แหวนไหมเนาะถ้าผมถึงลุงเท่ากับลุงแหวน98ถ้ามันถึงไม่ถึงก็แล้วไปเนาะสนใจลุงแหวนไหมสนใจไหมครับสนใจลุงแหวนเป็นกรณีพิเศษไหมครับสนใจลุงแหวนเป็นกรณีพิเศษไหมสนใจว่าเอ๊ะทำไมลุงแหวนถูกหลีกเลี่ยงถูกได้ถึง98เออก็เลยเห็นลุงในคลิปเห็นลุงสูบบุหรี่ผมเนี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมลุงสูบบุหรี่แล้วเนี่ย
ข็งแรงแต่ที่บางคนสูบแล้วก็ไม่แข็งแรงคำสอนของพุทธศาสนารู้เรารู้เขาเขาว่าเขาคือบุหรี่เนาะโอเคไหมเขาว่าเขาถ้าผมวางตรงนี้คือเขานะได้ไหมถ้าผมวางไว้เงี้ยนั่นเขานี่เราได้ไหมครับได้นะถ้าผมบอกว่าผมรู้เขาหมดแล้วผมก็บอกผมรู้เราหมดผมไม่ต้องลบผมก็ไม่แพ้ผมไม่ต้องลบผมก็ไม่แพ้ถ้ามันรู้เขาหมดจริงและรู้เราหมดจริงผมไม่ต้องไปรบอะไรผมก็ไม่แพ้แน่นอนผมจะไปกลัวทำไมเพราะว่าผมไม่รู้มันองค์ประกอบนี้ผมรู้แน่นอนเลยผมเรียกมันว่ายายามีไว้สำหรับสูตรดวงออกสูตรล้วนเป็นยาดวงออกก็ให้เน้นอยู่นี่ทำไงผมไม่ได้คิดมานั้นเนี่ยผมสูตรจากควันมันยังไม่เห็นอย่างนี้อธิบายได้ไหมถามว่าลุงหมอกทำยังไงเห็นๆอยู่แล้วผมเข้ามาสูบผมไม่ได้ไปใส่ครบสากตำกินนะในกรณีที่คนส่วนใหญ่ในสิ่งที่ลุงหมอกสูบเนี่ยมันเป็นพิษแต่ลุงหมอกทำเป็นยาได้นะก็เพราะฉะนั้นแหละคุณจึงมาเจอผมที่นี่นะวันนี้นี่คือคำตอบพอที่จะไปต่อได้ก็เพราะฉะนั้นแหละคุณจึงมาครับผมที่นี่ได้นะเราไปต่อได้นะนี่คือคำอธิบายง่ายๆแต่ผมรู้ส่วนประกอบแค่3ตัวเองที่เขาว่าไฮโดรเจนไฟหรือไฮโดรเจนในนี้มันมีตัว C ตัวนึงแล้วก็มีออกซิเจนด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ผมก็จับแยกมันจากกันซะถ้าผมบอกผมแยกธาตุได้รับได้ไหมครับถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้พอผมแยกมันจากกันได้แยกออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์1ตัวออกซิเจน1ตัวนะฮะไฮโดรเจน1ตัวถ้าผมแยกมันได้มันก็ไม่มีพิษมีภัยหาอะไรเลยผลแยกไม่ได้เป็นพิษแน่ๆก็ผมรู้มันหมดไงใช่ไหมใช่ไหมล่ะแล้วผมจะไปกลัวมันทำไมก็ผมรู้มันแล้วผมก็รู้ตัวผมหมดเหมือนกันแล้วผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ตัวผมเองด้วยไม่ต้องให้มาตรวจมาวัดผมหรอกครับผมไม่โง่ที่จะให้มาตรวจให้ใครมาตรวจวัดร่างกายผมผมไม่โง่ขนาดนั้นแน่นอนใครอยากโง่โง่ไปสิครับผมไม่โง่ใช่ไหมงงไหมภาษานี่ผมไม่โง่ให้เอาตัวผมไปให้ใครตรวจผมไม่โง่แน่ผมมีสิทธิ์ตรวจวัดตัวผมเองด้วยตัวผมเองแล้วใครทำอ่ะงงไหมครับคำพูดนี้ตอบไม่งงครับแต่ว่ามันไม่เข้าใจเลยของแท้ครับดีแล้วที่ไม่เข้าใจอยากเข้าใจไหมอยากเข้าใจรอวันเข้าถึงเข้าถึงแล้วจุดจะรู้ว่าอะไรคืออะไรต้องมีขั้นหนึ่งขั้นเข้าถึงเข้าถึงของรูปนี้คือยังไงครับในร่างกายยอมรับมรรคสามคำตอบไปนี้คือมีร่างกายเรามีใจเรามีจิตเรายอมรับด้วยไหมครับยอมรับต้องเข้าถึงเรื่องของจิตแล้วพัฒนาจิตให้ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ครับจึงจะเบอร์วายเวฟได้คืออย่างนี้ต้องไปปฏิบัติทำอะไรเงี้ยครับผมว่าผมไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะผมว่าผมไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยก็อยู่ในตัวผมเองผมจะไปปฏิบัติทำไม
ผมไม่เคยเดินตามใครยืนยันว่าผมไม่เคยเดินตามใครไปด้วยมันราเพราะผมถือว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวตัวของผมเองทั้งหมดงงไหมผมมีสิทธิโดยชอบธรรมไม่งงครับแต่ว่ารู้ว่ามันสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ถ้ามันได้ทุกคนก็เป็นศาสดาหมดใช่ป่ะถ้ามันได้ก็เป็นศาสดาหมดอย่างเราสามารถเข้าใจบริบทของศาสดาได้ไหมครับมีสิทธิ์ไหมครับเราเข้าใจบริบทของศาสดาเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เหรอบนบทยังไงครับเขาศาสดาเขาอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงเขาทำอะไรเรามีสิทธิ์จะรู้พระองค์ไหมล่ะคิดว่ามีสิทธิ์ไหมแล้วถึงพระพุทธเจ้าก็รู้มาจากตำราที่เขาเขียนไว้ครับใช่นะรู้จักตำราใช่ไหมล่ะมีจริงหรือพระพุทธเจ้าถ้าถามเงี้ยมีจริงไหมจะตอบว่าไงจะตอบว่าไงถ้าเจอคำถามพระเจ้ามีจริงเลยเอ้าคุณจะตอบว่าไงคนชมกันเจอกันอยู่กลางถนนคนหนึ่งบอกพี่รู้จักพระเจ้าไหมถ้าคุณตอบว่ารู้จักมีจริงไหมจะตอบว่าไงครับสวยไหมเจอคำถามนี่สวยไหมเออตอบไม่ต้องคิดมากเออก็เท่านั้นเพราะอะไรจริงไม่ใช่ถ้าเป็นผมเจอคำถามนี้นะผมจะตอบว่าหนึ่งไม่รู้ไม่ทราบตรงกันเพราะอะไรผมจะตอบว่าผมเกิดไม่ทันจบไม่ต้องไปต่อยก็มันไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันจะเอาอะไรกันทันไหมครับไม่ต้องแปลเนาะแต่มีคนหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้ามีจริงแน่นอน 100% เกิดต่างหากถ้าคนมาเจอถ้าคุณไปเจอคนประเภทนั้นแล้วคุณก็ตั้งคำถามอย่างที่ว่ามีจริงไหมถ้าเขาบอกว่ามีจริง 100% เกิดต่างหากคุณจะถามอะไรต่อตั้งคำถามต่อสิถ้าเขาบอกว่ามีจริงแน่นอน 100% เป็นต่างหากถ้าเขาตอบเช่นนั้นคุณจะถามอะไรต่อก็จะถามกับอาจารย์ถามเราเคยเห็นไหมคนที่เขาบอกว่ามีจริงแน่นอน 100% เป็นต่างหากเขาต้องเคยเห็นแน่นอนถ้าคนนั้นเขาตอบเช่นนั้นเขาต้องเห็นแน่นอนถ้าเป็นผมจะไม่ถามตรงนั้นผมเปลี่ยนคำถามเลยมีจริงถามว่าอยู่ที่ไหนที่เนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าผมเป็นคนถามนะอยู่ที่ไหนถ้าคนนั้นเขารู้จริงเขาจะตอบได้ว่าอยู่ที่ไหนแม้ว่าเขาคนนั้นเกิดไม่ทันก็ตามดีเขาต้องตอบได้ว่าอยู่ที่ไหนเอาล่ะถ้าหาว่าคุณไปเจอคนนั้นถามเนี่ยอยู่ที่ไหนครับต้องบอกแล้วบอกว่ามีแน่นอนรบเชิญเกิดต่างหากใช่ไหมฮะคำถามตรงนั้นอยู่ที่ไหนครับใช่ไหมฮะถ้าคนนั้นเขารู้จริงนะเขาจะตอบว่าอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ไหนก็มี
อยู่ทุกที่ในน้ำก็มีในอากาศก็มีในดินก็มีนี่คืออยู่ในนี้ก็มีอยู่ทุกที่นะอยู่ในที่นี่แหละโทษครับอยู่ในที่นี่แหละโทษครับทุกที่อยู่ในที่นี่แหละทั้งในที่ว่างและไม่ว่างในที่ไม่ว่างในนี้ว่างไหมครับโทษครับในนี้ว่างไหมครับไม่ว่างไม่ว่างอยู่ในนี้อยู่ที่ไม่ว่างถ้าผมพูดสองคำต่อไปนี้จะรู้ไหมเนี่ยคำนั้นเขาเรียกว่านิวตรอนคำที่สองคือโปรตอนรู้ไหมครับตอบแล้วไม่รู้คือไม่รู้เออมันจะได้ไปต่ออย่างงงรู้รู้ไหมไม่รู้ไหมตอบไม่ได้เสียสตางค์บาทเดียวไม่รู้ถ้าไม่รู้นะไปตามหาสองคำนี้ให้เรียบร้อยนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนสามคำนะไปหาวิธีให้รู้อยู่ในนี้อยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนจบในที่ไม่ว่างและที่ว่างล่ะในโลกอีกครับสิ่งนั้นเรียกว่าอวกาศนั่นแหละอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและไม่ว่างนั่นแหละคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ทุกที่อยู่ในตัวคุณด้วยอยู่ตัวผมด้วยก็อยู่ทุกอย่างเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นคุณก็ได้เป็นผมก็ได้อยู่ในตัวคุณก็ได้อยู่ตัวผมก็ได้จบสิ่งนี้หาได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังโดยแท้ของเนาะคุณถามเพราะว่าไปฝึกปรือมาจากไหนผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเองเพราะมันอยู่ในตัวผมเองนั่นเองถูกไหมมันอยู่ในตัวผมเองนั่นเองไม่เข้าใจภาษาที่พูดมาทั้งหมดเปลี่ยนภาษาใหม่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ภาษาใหม่อยู่ตัวคุณอยู่ตัวผมอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเปลี่ยนภาษาใหม่ซะเป็นพลังงานบริสุทธิ์จบฟังทันเนาะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจต้องเข้าถึงนั่นถึงจะเข้าใจไงนะนะเมื่อมันไม่เข้าใจเวลาเอาความรู้สึกมาเอาร่างกายเป็นเครื่องมือวัดเนาะเอาความรู้สึกสบายหายใจด้วยแล้วกันห้ามหยุดใจที่นี่นะย้ำห้ามหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้าโอเคนะตกลงแล้วนะครับถ้าหยุดหายใจที่นี่เราความผิดจะผมไม่ได้นะครับตุ้นเซ็นสัญญาไหมเซ็นเซ็นไหมคุณไปหาเขาแต่หาก็จับมือเซ็นเลยครับใช่ป่ะครับใช่ป่ะถ้าพูดถึงถ้าแพทย์แผนปัจจุบันก็มีให้ยาแล้วไปสแกน MRI เนี่ยครับปกติเนี่ยเวียนอยู่เท่านี้ครับสแกน MRI แล้วก็ให้ยา MRI กี่ครั้งครับMRI ทุกเกือบทุกปีอะครับปีละครั้งครับ20ปีที่ผ่านมาทุกปีเลยก็คือช่วง10ปีแรก15ปีแรกอาการไม่กำเริบมันเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็คือผมร่วงตาฝ้า
แล้วก็มากินยาเพนิซิลลินแล้วก็หายไปแล้วก็มาช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยครับอาการโรคมันกำเริบหนักขึ้นมาครับสักการใหญ่เลยครับกี่เที่ยวที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ย 4-5 ปีก็คือสแกนMRIนี่คือปีละเที่ยวปีละเที่ยวครับ5เที่ยวครับวินิจฉัยออกมาเป็นว่าอะไรก็เป็น MS Multiple Sclerosis ครับโอ้เหรอโอ้โหครับได้แล้วครูภาษาต้องขึ้นยอดไม้ฟังเลยแบบนี้คือเจ็บปอกประสาทอักเสบครับเหรอครับปอกประสาทนะครับพอที่จะดาวทางออกครับโอเคพอเข้าใจครับเข้าไปวงกี่ครั้งอุโมงเข้ามาแล้วกี่ครั้งครับ MRI ที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยมาที่5-6ปีมานี้คือเข้าปีละครั้งโอเคจบเมื่อกี้ได้ยินว่าเพนิซิลลินคือกินไม่หมดเขียนกระสอบตอนแรกกระสอบเลยล่ะตอนแรกที่เป็นนะครับจะกินเพนิซิลลินเยอะแล้วค่อยลดลงแล้วก็อาการโรคหายก็ไม่ได้ไปหาหมออีกแล้วเวลาไม่ดีนี่หาไม่นี่ค่อยยาตัวอื่นครับเลิกกินเพนิซิลลินมันฟิงกอลมอดครับครับมีสเตียรอยด์เข้ามายุ่งเกี่ยวไหมไม่มีครับแน่ใจแน่ใจเคยถามหมอไหมไม่เคยครับแน่ใจใช่ไหมก็ไม่ถามเลยครับเดี๋ยวคราวนี้ไปจะถามข้ออะไรให้กินหมดนะครับเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดเป็นแคปซูลครับข้อที่หมอข้อเอาที่หมาใส่รู้ไหมเนี่ยไม่ทราบครับจบข่าวครับแปลว่าเชื่อเขาก็ให้กินอะไรกินหมดครับนะเป็นแคปซูลเนาะครับเข้าอะไรให้งับหมดครับไม่มีเหลือหมดทางครับหมดทางกลับมาสู่ประเด็นนี้ก่อนเอาอาการพูดกันครับอาการที่คุณเป็นอยู่เวลานี้คืออะไรครับชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็พอเอาแค่ชาปั่นเราพิจารณาครับเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปดีไหมดีครับดีนะครับสังเกตคำว่าชาดูที่ผมจะหายไหมครับฝ่ามือและฝ่าเท้าใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะเอามือมาคำตอบสุดท้ายที่คุณทั้งหมดเพราะนี่คือความรู้สึกมันจะดีขึ้นหรือมันจะเบาลงโทษครับโอ้ว่าเจ็บโทษทีหายใจไว้ค่อยๆสบัดเดินไปไหนโทษทีปกติโทษทีครับครับใจเย็นนิ่งไหมเสียงดังก๊อกเลยไม่ใช่ขาดไปครึ่งเงินแตกไม่ใช่ขาดไปครึ่งนึงเนี่ยครับน่าจะได้ตอบครับกำลังคอนโทรลอยู่ในเรื่องของสมาธิอยู่นะครับผมทำให้เจ็บหายแน่นอนด้วยครับเดี๋ยวนะต่อไปทำให้หายแล้วนะทีนี้นะครับเหมือนเดิมครับนะก็เรียกว่าเจ็บคือพระเดชให้หายคือพระคุณโทษครับโปรดสังเกตจะหายชาด้วยนะครับครับจะไปของมันเองครับไหวไหมครับหัวไหลไหวครับไหวนะกลางสักนิดนึงขึ้นลงครับได้นะได้ที่นะครับมีเจ็บไหมครับไม่มีครับไม่มีกลางไว้นิดโปรดสังเกตครับโอ้ครับเจ๊ะเจ๊ะหายใจตามปกติดูนะมันจะเป็นกาแฟแล้วนะจะเริ่มเป็นกาแฟแล้วนะครับคือชาจะหายไปโอเคไหมครับเป้าหมายเราคือหายชาชาจะหายไปมันจะกลับไปกาแฟที่นี่ขอโทษครับครับทับไปอย่างนี้นิดนึงครับไหวไหมครับไหวครับเราไปด้วยกันไหวไหมครับไหวครับปล่อยผมไปถ้ามันไหวก็จะสู้กันนะฮะถ้าก็ไม่ท่าธรรมชาติถ้าผมแค่นี้พอมากกว่านี้มันจะเป็นการโทษครับ
สังเกตโทษครับไหวไหมครับไหวครับหายใจด้วยครับถามว่ายิ้มได้ยังยิ้มได้ครับไม่เจ็บแล้วครับไม่เจ็บมือลองถูกระแกงหมอนยิ้มกับมือครับถูไปเถอะครับถามว่ากลายเป็นกาแฟยังครับดีแล้วครับแปลว่าชาหายแล้วครับดีดีขึ้นแล้วให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเต็มเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอย่าไปเชื่อเขานะครับครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่เขาให้เป็นความรู้สึกของเขา20ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ถึง20นาทีไหมครับไม่ถึงครับประมาณกี่นาทีครับ10นาทีมาผิดที่แล้วมั้งมาหาลูกหมอผิดที่แล้วมั้งผิดที่แล้วมั้งเอ๊ะลูกหมอสะกดจิตหรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อกี้สลบไปไหมเมื่อกี้เนี่ยครับสลบไหมไม่สลบครับแปลว่ามีสติอยู่ใช่ไหมมีสติครับเมื่อมีสติอยู่แปลว่าไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนโอเคไหมครับครับโอเคนะครับแล้วลุงหมอไม่เคยรังเกียจใครครับโทษครับแฟตั้ง 90% กันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลายเป็นกาแฟตั้ง 90% นะครับชาหายไปตั้งครับกับพวกนะจะเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟนะมันงงนะครับกินยาที่ผมกินยาครับแล้วตรงเนี้ยครับเป็นเช่นนี้ครับแล้วตอนนี้ไปหาหมอที่พระครับถ้ายามากินไอ้ที่เคยเป็นอยู่มันก็ทุเลาไปแล้วครับถ้าไม่ต้องกินยามาหาลูกหมอสองมือเปล่าครับไม่ต้องกินนะต่อไปเนี่ยนะครับหยุดกินได้ยังยาพระยังกินอยู่ครับกินอยู่นะถ้าลองหยุดกินจะดีไหมได้ครับครับไม่กินจะได้ไหมได้ครับคิดว่าไม่กินได้เนาะได้ครับลองใช้ผสมมือเปล่าใช้ได้ไหมครับกินมากี่ปีแล้วยาครับเพิ่งกินมาเอาเป็นว่าใช้เท่าไหร่กินมานานยังครับเพิ่งกินมาครับหมดจำนวนวันเดือนปีอ๋อจำนวนวันเดือนที่แล้วนะครับนะหนึ่งเดือนผ่านไปเนาะได้แค่นี้นะครับต่อไปให้เวลาอยู่7วันไม่เกิน10วันครับนะไม่ต้องกินอะไรเลยครับโอเคไหมครับเอาวันนี้ดีกว่าครับนะจากชาเป็นกาแฟนี่ไม่ดีกว่าครับ20กว่าปีที่มันนะเดินไปแทบจะไม่รู้ว่าขาตื่นไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับชาไม่รู้สึกปัญหาเลยครับหัวทิ่มไม่มีแรงอ่อนแรงไปหัวทิ่มเหยียบไปอีซ้ายอย่างนี้ครับพับเลยใช่ไหมไงขาในขาพับไม่เขาไม่มีแรงในขาพับใช่ไหมคือผมเดินไปที่ฟันหักเพราะว่าคือการไฟฟ้าเขาวางสายไฟครับไปที่ถนนแล้วผมไปเกี่ยวสายไฟล้มครับไม่มีแรงยกข้ามครับอั
ที่ว่าเนี่ยทั้งหมดมันเป็นซิกซ้ายใช่ไหมครับขวาเป็นไหมคือเป็นขวานี่จะไม่มีแรงนะครับแล้วซ้ายคือซ้ายนี่ยังมีแรงดีครับแรงอยู่นะครับมีแรงปกตินะครับแน่ใจนะปกติแปลว่าก่อนที่มาเจอลูกหงอกเนี่ยมันปกติอยู่ใช่ไหมครับปกติไหมก็ไม่ปกติครับมันก็ชามันก็ชาเที่ยวเท้าครับชาแต่ว่ามันยังมีแรงครับพอมีแรงพอมีแรงครับถ้าไม่มีอีซ้ายก็ไปไม่เป็นเลยครับเข้าใจพอที่จะตู้ขวาได้ครับดูซิว่าแรงจะมาไหมนะครับจากชากับแรงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันปกติมากกว่าเวลาเราแชร์กันนะครับต้องแชร์กันแชร์กันก็เราไม่เฉือนกันไม่ละเพราะเราไปด้วยกันเฉือนยังไงครับเฉือนกันจะเดินทางด้วยกันได้ไหมใช่ไหมถ้าเดินตามผมก็หนีเฉยเดินหนีเลยผมเฉือนกันใช่ไหมครับผมจะรอทำไมถ้าเดินตามผมแล้วผมเดินหนีเลยคุณก็เดินตามไม่ทันประมาณนั้นนะครับไอ้แค่ว่าเดินทางด้วยกันอย่ามานั่งเถียงกันมาดูนะชัดเจนเข้าใจเนาะก็กำลังหาทางช่วยกันและกันอยู่ครับชัดเจนรู้ไหมที่หวานรักษาฟรีๆเนี่ยไอ้เที่ยวแล้วเที่ยวขื่อไปเนี่ยจำนวนครั้งเท่าไหร่20ปีคิดเป็นเงินแล้วเที่ยวแล้วเที่ยวขื่อเนี่ยเข้าใจให้เราไหมตอนที่ไปหาไม่ได้จ่ายค่าเดินทางครับไม่ได้เดินค่ากินค่าเดินทางแล้วนะครับลองคิดประมวลเล่นสักกี่มันนอนคือที่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมย้ายไปอยู่แพร่ต้องเดินทางมาทุกเดือนมากรุงเทพในรูปแบบนี้ตั้ง20ปีเนี่ยเอาเฉพาะค่าเดินทางกับค่ากินตัวผมคนเดียวนะครับประมาณถ้าลงมาทีง2,000เดือนละ 2,000 ปีง 20,000 5ปี 100,000 แล้วก็ 100,000 แล้วนั่นก็น่าประมาณแสนกว่าบาทครับครับแล้วคนข้างเคียงที่ไปด้วยมาด้วยจะเนี่ยส่วนใหญ่ผมมาคนเดียวครับโอเคใช้ได้ก็แปลว่า 150,000 ครับฟรีเวนบอกแล้ว 150,000 ครับฟรีไม่จริงโยมเอ้ยครับที่นี่ก็ฟรีไม่จริงผมขอถามครับผมขอถามผมขอถามก็ดีร่วมทำบุญรู้เพี้ยนไม่ได้แต่ผมบอกผมขอถามใจผมต้องขอทำเพราะเขาคิดทุกวันถ้าไม่กินก็ได้คิดถ้าไม่กินก็ไม่ได้คิดประเภทมีก็กินไม่มีก็แล้วไปไม่มีข้าวกินน้ำไม่มีน้ำกินลมไม่มีข้าวกินยอดมาข้างหลังไม่มีก็มาเคี้ยวผสมลายตื่นไปก็ไม่ตายนะนี่มันจะตายสิถามว่าอยากเป็นกาแฟเป็นกาแฟยังไงเป็นกาแฟยังโยมดีดีขึ้นจริงเหรอดูอาการชาดูน้อยลงนะครับดูดีขึ้นครับมันดีหรือมันหายต้องลองไปเดินดูก่อนลองดูครับเดินดู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 เลยคุณฝ่าเท้าคุณก็ต้องรู้เองไม่ได้มีฟอร์กับอัพเดอร์มือซ้ายเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็
ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่องหายดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอข้างขวาอีกทีได้ไหมครับเพื่อเพิ่มยังยังเมื่อกี้ยังมือซ้ายยังบอกได้เนาะครับทำไมไม่รู้มือแค่นะมือซ้ายยังบอกได้ทำไมขาซ้ายจะบอกไม่ได้อยู่ตัวเองครับสบายขึ้นมาแล้วสลึงนึงไม่ได้เสียเลยสักหน่อยเดียวครับไม่ผิดผีแน่นอนครับที่นี่ไม่มีผีเข้าครับผิดถูกไม่มีผีเข้าอธิบายจากความรู้สึกไม่ต้องมาเอาใจลูกหงอกครับเพราะลูกหงอกว่าลูกหงอกคือใครอยู่แล้วล่ะตอบตอบยากนะจะบอกว่าอาการชามันก็หายไปแต่ว่าถ้าจะหายทั้งหมดไหมผมก็ให้ตอบที่รู้สึกครับไม่ได้ให้ตอบเกินรู้สึกกับน้อยกว่าความรู้สึกเอาความรู้สึกที่เป็นจริงอ่ะตอบลุงก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาเอาใจเขาบอกแล้วเขาเป็นใครไงแล้วบางผมเดินหนีนะเขาต้องการรู้เขาต้องการรู้ว่าเขาใส่ไปเท่านี้ได้กับผมเดินหนีนะเรามีได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่เขาใส่ไปล้านเราได้กี่บาทนั่นแหละครับไม่ต้องเอาใจลงหมอกครับมันจะได้ไปด้วยกันได้แต่แสดงว่าถ้าเราตอบไม่ได้ตามความรู้สึกแสดงว่าเราหวังมากเกินไปหรือเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับเอาที่รู้สึกอะไปตอบลุงลุงจะได้รู้ว่าจะเพิ่มเติมน้อยเล็กประการใดไม่ได้คือไม่ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านมันจบมันดีมันดีขึ้นครับก็ตอบแต่ว่ามันดีขึ้นครับลุงไปแล้วพี่ใหญ่ต้องช่วยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคงเจออะไรมาเยอะมันก็เลยกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สัก 80% นะเมื่อกี้บอกไปแล้วครับนี่คือการที่เราน่าจะตอบทีก็ยกตัวอย่างที่พี่ชายบอกว่าเขารู้สึกไวพอลุงถามแทนที่จะตอบรู้ไปเลยก็ขาดช่วงแล้วลุงไปนั่นเริ่มใหม่ฉะนั้นเนี่ยครับคือใช้เวลานานครับครับเพราะว่าคนที่จะรู้เองได้มันคือตัวที่แสดงว่ารู้สึกนานไปนั้นตอบเลยครับลูกค้าครับจะได้ไปต่อด้วยไม่เป็นไรคุณอาจะให้ผมครับจะให้ผมใช้เวลานานไปอ่ะครับจะได้เติมให้เลยครับจะได้ไม่ต้องมีรอบต่อไปนะกลับไปบ้านพาน้องเล้งน้ำอากาศเพื่อไปเอาความรู้สึกกลับคืนมาพอความรู้สึกกลับคืนมาตอนนี้มันติดลบอยู่มันดีเลย์อยู่พอมันติดลบมันดีเลย์มันก็เลยช้าพอช้ามันก็โต้ตอบกับสิ่งเราช้าพอช้าเสร็จก็เลยชาพอชาเลยมันคุ้นชินพอคุ้นชินของชาเป็นปกติมันก็เลยลบเลือนเอาความรู้สึก
ดีไหมพี่สุดยอดครับผม